มาจากอย่างนี้ฮะก็คืออ้างอิงแสงบรรยากาศกำหนดแสงบรรยากาศมาเลยดีเฟกต์แสงพูดถึงก็อยู่ที่เราลองเงาไว้ด้วยนะดีเฟกต์แสงก็คือวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบก็ต้องมีแสงสะท้อนหน่อยนะมันจะสีฮาร์โมนิกอัตโนมัติปึ๊บมันมีสีฟ้าอยู่แล้วขาวฟ้าและผมใส่แซมเดี๋ยวเรามาดูด้วยกันก็ได้นี่ครับของสีตัวนี้เห็นไหมขาวฟ้ามาจากไหนสมมติหน้ากากเราเป็นเหลืองส้มแล้วเหลืองส้มเนี่ยมันคือสีจริงของวัตถุใช่ไหมครับคือตัวนี้เราใช้วิธีการลองเงาไว้แบบนี้แล้วเราก็เคลือบสีเมื่อครูเสียบเคลือบหกโมงแล้วป่ะ เมื่อเราเคลือบสีใส่เงาไว้นุ่มๆแบบนี้เคลือบธรรมดาเลยสีจริงเสร็จมันจะได้มิติแบบนี้อันนี้ไม่ได้ทำอะไรนอกจากเอาสีส้มไประบายอยู่ที่การให้ค่าเงาไว้แล้วว่านวลนิ่มยังไงหลังจากนั้นสิ่งต่อไปคือแสงสว่างและเงามืดอ้างอิงมาจาก1แสงที่ย้อมภาพแสงบรรยากาศคือแสงอะไรในธรรมชาติมี2แสงคือขาวฟ้ายามเที่ยงและเหลืองส้มยามเย็นเรากำหนดให้ชัดเจนครูกำหนดให้เห็นตรงข้ามเลยกำหนดเป็นขาวฟ้ายามเที่ยงที่ย้อมวัตถุที่มีสีจริงเหลืองส้มขาวฟ้ามันต้องมาจากแสงบรรยากาศอยากพูดสกิลอันนี้นะฟ้านะเจ๊เราก็ต้องเป็นไงเอาแสงของบรรยากาศคือขาวฟ้านะครับแตะนิดนึงเนี่ยปึ๊บเข้าไปใส่ตรงที่เป็นเงาสว่างที่เราเว้นไว้หนึ่งแหละตรงไหนที่เราอยากให้มันสว่างเนี่ยเราเว้นไว้ใช่ไหมล่ะเป็นแสงคอนทราสต์เหลือบเข้าไปในวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบต้องมีดีเฟกต์แสงก็เอาสีขาวฟ้าของบรรยากาศใส่เข้าไปมันถึงจะเป็นภาพที่ฮาร์โมนิกก็คือเรื่องราวเดียวกันแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วมันจะเป็นแสงสะท้อนกลับมาเป็นเราจะเห็นหลายภาพเฮ้ยทำไมเขาเหลืองส้มแต่ว่าเป็นสีฟ้าไปทำแสงสว่างบ้างแสงอะไรบ้างจริงๆแล้วมันอ้างอิงมาจากแสงบรรยากาศเห็นไหมวัตถุที่ม้วนไปด้านหลังยังไม่จบต้องมีรีเฟลกแสงเคลือบเข้าไปตอนนี้เรากำลังเหลือบสีด้วยการอ้างอิงแสงบรรยากาศเนี่ยอย่างเงี้ยมันจะอัตโนมัติวัตถุที่ม้วนไงม้วนไปด้านหลังอยู่ไงก็ต้องใส่เข้าไปด้วยเคลือบเข้าไปเลยไม่ต้องอันนั้นคือเคลือบเข้าไปธรรมดาจะได้ไม่ดูงานจะไม่ดูผ่าครึ่งหรือแบนเนี่ยกูใส่ตรงไหนที่มันยังม้วนอยู่โค้งอยู่ตรงนี้มันโค้งดีกว่าก็ใส่เข้าไปตรงโค้งเหลือบทับไปเลยเหลือบทับไปเลยนะตรงนี้มันโค้งไปอยู่หนกแก้มมันโค้งไปด้านหลังก็เคลือบทับไปแบบนี้เพราะฉะนั้นต้องกำหนดแสงทุกครั้งว่าสีอะไรเข้าไปย้อมงานมันจะได้กำหนดเขาเรียกว่าการกำหนดบรรยากาศงานแต่ถ้าเป็นยามเย็นล่ะก็ต้องเป็นเหลืองส้มเข้าไปเหลืองเพราะฉะนั้นเราต้องกำหนดชัดเจนเลยว่าแสงอะไรย้อมต่อไปไม่ใช่ว่ามีแสงเข้าทางนี้ไม่ใช่ละมันต้องกำหนดสีของแสงไม่งั้นเราจะเขียนรูปฮาร์โมนิกไม่ได้ใช่ไหมดีเฟกต์แสงตรงนี้วัตถุม้วนไปด้านหลังยังไม่จบก็ต้องใส่เห็นไหมอ้างอิงมันจะกลายเป็นว่าเป็นแสงสะท้อนอะที่คนละสีที่เราจะเห็นว่าเฮ้ยเขามาจู่ๆมีสีขาวสีฟ้ามาจากไหนบางช่างหรือบางสไตล์เขาชัดคือคัดให้มันเห็นสีฟ้าชัดเจนเลยลงนะอันนี้มันจะกลายเป็นว่าเหลือบสีอัตโนมัตินะก็เน้นๆหน่อยจุดที่รีเฟกแสงน่ะที่เราต้องเน้นจุดที่โค้งพับเนี่ยแล้วก็ดูว่าตรงไหนมันโค้งพับความเข้าใจของเรามีตรงไหนบ้างที่มันดูแล้วมันยังม้วนไปด้านหลังอยู่ตรงเนี้ยก็ชัดเจนฮะกูอัดสีให้มันแน่นขึ้นเพื่อเห็นโค้งชัดเจนตรงคิ้วตรงนี้ล่ะมันม้วนไปข้างในอยู่ก็ต้องใส่เพราะฉะนั้นไม่ใส่ไม่ได้ภาพผ่าครึ่งใส่เข้าไปกูจะเริ่มใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปตรงที่มันโค้งอยู่แล้วก็นี่ใช้แค่แม่สีนะมันจะได้มิติเหลือบละอันนี้คือสเต็ปที่1เหลือบสีจากอ้างอิงแสงบรรยากาศวัดจมูกก็เป็นวัตถุที่ม้วนไปด้านล่างอยู่นะครับเพราะฉะนั้นต้องใส่ด้านล่างด้วยปีกจมูกต้องไล่มา